ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ Resident Evil 4 Remake ในวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาทุกคนไปรู้จักกับ50เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวละครในเกม Resident Evil ที่เรารักโดยในตอนแรกของซีรีส์นี้ผมก็ขอเริ่มจากพ่อหนุ่มหน้ามนขวัญใจแฟนเกมทั้งชายและหญิงปรมาจารย์แห่งการขับรถอย่างลีออนสกอตต์เคนเนดีกันครับลีออนสกอตต์เคนเนดีเป็นคนสัญชาติอเมริกันเชื้อสายอิตาลีส่วนสูงของเขาคือ180เซนติเมตรน้ำหนักของเขาคือ75กิโลกรัมลีออนเกิดปี1977กรุ๊ปเลือดของลีออนคือกรุ๊ป A ลีออนทำงานมาแล้ว3องค์กรได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ RPD เจ้าหน้าที่พิเศษ US STATCOM และปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษหน่วย Division of Security Operations หรือ DSO วัยเด็กของลีออนเป็นชีวิตที่ยากลำบากมากเพราะครอบครัวของเขามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ลีออนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตายจากเหล่าอาชญากรลีออนได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจนายหนึ่งซึ่งการกระทำของเขานั้นก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ลีออนตัดสินใจมาเป็นตำรวจเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือและปกป้องผู้คนนั่นเองลีออนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตอนอายุ21ปีนอกจากนั้นเขายังสามารถทำคะแนนสอบได้มากที่สุดของรุ่นด้วยลีออนเป็นคนขอมาประจำการที่แร็คคูนซิตี้เองเพราะว่าเขานั้นได้ยินข่าวคดีฆาตกรรมปริศนาบนหุบเขาอาร์เคลและต้องการสืบสวนเรื่องนี้ในภาคต้นฉบับลีออนถูกแฟนสาวบอกเลิกทำให้เขาเมาหัวลาน้ำในโรงแรมในระหว่างที่กำลังเดินทางไปที่แร็คคูนซิตี้ในสถานีตำรวจ RPD มีเพียงเควินเรย์แมนเท่านั้นที่รู้จักกับลีออนเป็นการส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้ถูกยืนยันในภาค Outbreak ไฟล์1โดยเควินได้พบกับบาสฟุตบอลและพูดว่าน่าจะชวนเพื่อนซีอย่างลีออนไปด้วยก็คงจะดีทรงผมของลีออนได้แรงบันดาลใจมาจากเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองในบทบาทจอห์นคอนเนอร์จากภาพยนตร์ Terminator 2ถึงแม้ว่าสีผมของลีออนจะเปลี่ยนไปตลอดเกือบทุกภาคแต่สีผมที่แท้จริงของเขาคือสีน้ำตาลลีออนปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil 1.5 ซึ่งเป็นภาคต้นฉบับของ Resident Evil 2และถึงแม้ว่าใน Resident Evil 2แผ่นของลีออนจะเป็นแผ่นที่1แต่เนื้อเรื่องที่แท้จริงก็คือ Claire A Leon B ใน Resident Evil 2ถ้าเราเล่นเป็น Leon A รถของเราจะหมุนเอาหลังชนแต่ถ้าเล่น Claire A รถของเราจะเอาหน้าชนซึ่งก็เป็นเพราะเส้นทางที่ทั้ง2จะลงไปเจอนั่นเองนักแสดงคนแรกที่รับบทเป็นลีออนก็คือแบรดเลนฟลอจากโฆษณาเกม Resident Evil 2ที่กำกับโดยจอร์จเอโลเมโรถึงแม้ในเนื้อเรื่องจะมีสาวๆมารายล้อมลีออนมากมายแต่ลีออนก็ดูจะสนใจอยู่เพียงคนเดียวซึ่งคนนั้นก็คือเอดาวองหลังจากเหตุการณ์ใน Resident Evil 2แคลร์ได้ขอตัวไปหาพี่ชายของเธอต่อในขณะที่ลีออนต้องดูแลเชอรี่และเขายอมตกลงทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐเพื่อแลกกับความปลอดภัยของเชอรี่โดยที่ไม่ปริปากพูดถึงแคลร์และเอด้าเลยเพื่อความปลอดภัยของพวกเธอใน Resident Evil 1.5 ลีออนนั้นทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่แล้วและคอยช่วยเหลือประชาชนที่รอดชีวิตภายในสถานีตำรวจซึ่งต่างจาก Resident Evil 2ที่ลีออนนั้นมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกลีออนและอาร์คทอมสันเป็นเพื่อนสนิทกันและลีออนก็เป็นคนส่งอาร์คไปสืบเรื่องราวของอัมเบลล่าที่เกาะชีน่าไอแลนด์ใน Resident Evil Gaiden ซึ่งเป็นภาคที่ไม่รวมกับจักรวาลหลักในตอนจบของภาคนี้แสดงให้เห็นว่าลีออนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและกลายเป็นหนึ่งใน BOW ที่สามารถปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้โดยเราจะสามารถสังเกตได้จากเลือดสีเขียวที่คอของเขาในตอนจบหน้าปกของ Resident Evil Gaiden มาจากคอนเซปต์อาร์ตของลีออนในภาค 1.5 นั่นเองปืนพกประจำตัวของลีออนคือ Hackler & Koch VP70 ใน Resident Evil Code Veronica ลีออนเป็นคน forward อีเมลของแคลร์ไปให้กับคริส เรดฟิลด์ใน Resident Evil Outbreak ไฟล์ 2มีเอกสารที่ชื่อว่า New Recruit List โดยมีชื่อของลีออนเป็นรายชื่ออันดับต้นๆของเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ที่มีความสามารถลีออนปรากฏตัวบนเกม Resident Evil บนมือถือ2ภาคได้แก่ Resident Evil Degeneration และ Resident Evil 4 Mobile ลีออนและคราวเซอร์พบกันครั้งแรกในเหตุการณ์ Operation Javier จากภาค Dark Side Chronicle ซึ่งตอนนั้นทั้งสองยังเป็นคู่หูกันอยู่ใน Resident Evil Operation Raccoon City เป็นภาคเดียวที่เราสามารถเลือกฆ่าลีออนได้ใน Resident Evil 2ป้ายินดีต้อนรับลีออนในภาคต้นฉบับนั้นเขียนผิดจากเป็นในภาครีเมคทีมงานจึงได้แก้ไขตรงจุดนี้โดยการแอบแซวตัวเองโดยการนำตัว L อีกตัวลงมาใน Resident Evil 2ลีออนสามารถใช้ปืนลูกซองยิงใส่หน้าจอผู้เล่นไ
สาเหตุที่ปืนพกในเกมของลีออนมีชื่อว่าบาทิลดานั้นมาจากภาพยนตร์เรื่อง Leon the Professional ที่ตัวละครหลักอย่างนาตาลีพอร์ตแมนเล่นนั้นมีชื่อว่ามาทิลดาเฟซโมเดลของลีออนมีมาแล้วทั้งหมด4คนได้แก่คริสเตียนดูแอร์จาก Resident Evil 4เจสซิมินแมทธิวจาก Dark Side Chronicle Operation Raccoon City Degeneration และ Damnation บาร์ดวอยทิล่าจาก Resident Evil 6และสุดท้ายเอดูอาร์ดบาดาลูตาจาก Resident Evil 2 Remake และ Resident Evil 4 Remake ครับนอกจากเอดาวองแล้วอิงกริดฮันนิแกนและเฉินเหมยก็เป็นผู้หญิงอีก2คนที่ถูกลีออนแอบเตาะโดยฮันนิแกนถูกแซวว่าไม่ใส่แว่นแล้วน่ารักขึ้นเยอะขอเบอร์ได้ไหมส่วนเฉินเหมยถูกแซวว่าจบงานนี้เราไปดินเนอร์กันต่อนะหนึ่งในภาคต้นฉบับของ Resident Evil 4นั้นลีออนจะต้องไปปฏิบัติภารกิจที่คฤหาสน์สเปนเซอร์แต่ไอเดียนี้ถูกนำไปต่อยอดใน DLC Lost in Nightmare ของ Resident Evil 5แทนลีออนเป็นหนึ่งในตัวละครหลักที่ไม่ได้โผล่ใน Resident Evil Mercenaries TD โดยไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าเกมจะมีภาคหลักและภาคเสริมออกมาแล้วหลายต่อหลายภาคแต่ลีออนก็ยังไม่เคยพบจิลวาเลนไทน์เลยแม้แต่ครั้งเดียว อาจจะได้เจอกันในภาค Dead Island ก็เป็นได้ลีออนได้พบกับคริสเป็นครั้งแรกก่อนเกิดเหตุการณ์ใน Resident Evil 6ซึ่งแคลร์ก็เป็นคนพาทั้งสองมาพบกันใน Resident Evil 6เป็นครั้งเดียวที่ลีออนนั้นไม่กล้ายิงซอมบี้เพราะเขาคนนั้นก็คือประธานาธิบดีอดัมเบนฟอร์ดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลีออนมานานและอดัมก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาหลังจากเหตุการณ์ที่ Raccoon City อีกด้วยคู่หูของลีออนใน Resident Evil Degeneration อย่างแองเจล่ามิลเลอร์คือนักแสดงและคนให้เสียงเดียวกับเฮเลน่าฮาร์เปอร์ใน Resident Evil 6ที่ลีออนและดันเต้มีอุปนิสัยคล้ายๆกันสืบเนื่องมาจากเวอร์ชั่น1ของ Resident Evil 4ที่ถูกยกเลิกนั้นกลายมาเป็นเกมใหม่อย่าง Devil May Cry นั่นเองในฉากแว้นมอเตอร์ไซค์สุดเท่ของลีออนใน Resident Evil Vendetta นั้นเป็นฉากที่ลีออนได้ฆ่าสุนัข BOW และก็ได้ฆ่าประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเน่แบบงงๆไปด้วยถึงแม้ว่าลีออนจะเก่งมากๆในเรื่องการกำจัดซอมบี้แต่สิ่งที่เขาไม่เก่งเลยก็คือการขับรถเพราะว่าไม่ว่าจะขับอะไรก็ตามยานพาหนะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียหมดมียานพาหนะเดียวที่รอดจากฝีมือของลีออนมาได้นั่นก็คือเจ็ตสกีจาก Resident Evil 4นั่นเองลีออนเป็นตัวละครหลักที่ออกในภาพยนตร์ CGI ครบทั้ง4ภาคและกำลังจะโผล่ในภาคที่5อย่าง Dead Island แล้วด้วยลีออนปรากฏตัวในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นมาแล้ว2ครั้งนั่นก็คือ Resident Evil Retribution และ Resident Evil Welcome to Raccoon City ในภาพยนตร์ Resident Evil Apocalypse ลีออนเคยเป็นคู่หูของจิลวาเลนไทน์มาก่อนแต่เสียชีวิตในขณะที่ไปสืบเรื่องราวที่คาลิฮาร์ดบนหุบเขาอาร์เคลกับจิลซึ่งเรื่องนี้ก็มีการยืนยันจากหนังสือพิมพ์ในกองถ่ายนั่นเองครับแต่ถ้าถามว่าลีออนที่มาโผล่ภาค Retribution คือใครล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คาดว่าผู้กำกับน่าจะลืมคิดครับในคอมมูนิตี้ Resident Evil ชาวไทยแฟนเกมชอบแซวลีออนกับพี่พีททองเจือว่าเหมือนกันอย่างกับแกะสืบเนื่องมาจากละครเรื่องอังกอร์ที่รูปลักษณ์ของพี่พีททองเจือนั้นแทบจะเหมือนลีออนแทบจะ 100% เลยทีเดียวและบทบาทก็เท่เหมือนกันซะด้วยและละครเรื่องนี้ก็ได้รับเรตติ้งที่ดีมากๆไปแพ้กับเกม Resident Evil ในสมัยนั้นเลยเรื่องความเหมือนและการแซวนี้จึงเป็นการยอมรับอย่างแพร่หลายของแฟนๆ Resident Evil ทั่วประเทศไทยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมามากกว่า20ปีแล้วแฟนๆก็ยังนำมาแซวจนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมีมอมตะมากๆเลยทีเดียวสำหรับคอมมูนิตี้ Resident Evil ในประเทศไทยก็จบกันไปแล้วสำหรับซีรีส์50เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลีออนสกอตต์เคนเนดีก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับลิสต์ที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ครับสำหรับซีรีส์50เรื่องน่ารู้นี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวิดีโอ50 Facts ของช่องอิงริบบอนซึ่งผมก็ได้หยิบยืมข้อมูลบางส่วนของเขามาเรียบเรียงใหม่เป็นวิดีโอตัวนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากฟัง50เรื่องน่ารู้ของตัวละครไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าคุณรักและข้างใคร Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราดิไทย Resident Evil ครับ